การที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ออกมาปล่อยหมัดเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงด้วยการประกาศโอนทรัพย์สินกว่า 5,000 ล้านบาทให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลจัดการโดยไม่มีอำนาจสั่งการหรือยุ่งเกี่ยวหรือที่เรียกว่าบลายทัสจนกว่าจะพ้นการเมืองเป็นเวลา3ปีนั้นต้องบอกตรงๆว่านอกจากจะไม่ได้ผลในทางบวกแล้วยังกลับได้ผลลบในทางตรงกันข้ามคือจะได้ติดลบเอาซิด้วยซ้ำเพราะการที่ออกมาอวดอ้างประกาศว่าเขาเป็นคนทำเรื่องนี้เป็นคนแรกเพื่อต้องการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับนักการเมืองที่เดินหน้าไปไกลยิ่งกว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้หลายเท่านั้นแค่นี้ก็คิดผิดแล้วเพราะนักการเมืองคนอื่นๆเขาก็ทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วโดยการเปิดเผยของสำนักข่าวอิสราว่าเคยมีนักการเมืองที่เคยทำแบบเดียวกันนี้ไม่น้อยกว่า15คนเมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อครั้งใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2540เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยนักการเมืองเหล่านั้นหลายคนยังอยู่ในวงการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้เพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะไม่รวยเท่าหรือจำนวนมูลค่าทรัพย์สินไม่มากถึงจำนวน 5,000 ล้านบาทเหมือนของนายธนาธรเท่านั้นแหละนอกจากนี้ยังมีเสียงค่อนคอร์ดกันอย่างเซ็งแซ่ว่าหากมีจิตสำนึกที่ดีจริงๆที่อยากแสดงความโปร่งใสของตัวเองทำไมเพิ่งจะมาคิดได้ในช่วงที่กำลังจะลงคะแนนในไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองให้ตัวเองดูดีขึ้นมาเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วที่คุยไว้ว่าจะมาเปลี่ยนแปลงการเมืองเดินหน้าไปสู่ยุคใหม่นั้นมันก็เหม็นขี้ฟันเปล่าๆสำหรับเรื่องบรายทัสในวงการตลาดหลักทรัพย์เขาคุยกันว่ายังไม่มีจริงในประเทศไทยเพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับเป็นเพียงการโอนทรัพย์สินให้สถาบันการเงินดูแลซึ่งนักการเมืองคนอื่นหลายคนก็เคยทำแบบนี้มาแล้วตามกฎหมายและตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่นายธนาธรทำอยู่นั้นไม่ใช่หมายความว่ามองไม่เห็นแต่ความหมายก็คือในเมื่อทุกคนไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างการตรวจสอบจึงทำไม่ได้เพราะไม่รู้ดังนั้นถ้าหากต้องการให้โปร่งใสตรวจสอบได้ก็ต้องขายขาดและต้องเปิดเผยว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ถ้าทำอย่างนี้จะเข้าท่าและน่าจะได้เสียงชมมากกว่าแต่ก็ไม่ทำดังนั้นเรื่องของบลายทรัสต์แทนที่จะได้คำชมกลับได้คำเย้ยหยันติฉินนินทาและยิ่งกลับทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่เพราะสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับพวกหน้าเหลี่ยมที่เคยโฆษณาไว้จนคนไทยหลงเชื่อกับคำว่ารวยแล้วไม่โกงซึ่งมันไม่มีจริงแต่ของจริงที่มีอยู่มันก็คือยิ่งรวยยิ่งเหลี่ยมจัดนั่นเองทีมข่าวลึกทันใจรายงาน